คุณจาประโยคนี้ได้ไหมคนที่ติดตามการเมืองรัฐมนูญฉบับนี้เขียนมาเพื่อเราเราไหนเนี่ยไม่ใช่เราแน่ไม่ใช่ฉันแน่คนหนึ่งจําได้ไหมเคยมีบุคคลคนหนึ่งใช่ไหมคะไปเสิร์ชข่าวดูก็รู้ว่าใครนะเ่อยากจะเอ่ยชื่อนะคะรัฐมนูญฉบับนี้มันเขียนมาเพื่อพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นระบบสวเนี่ยถูกเขียนว่าจะได้สวมาอย่างไรโดยรัฐมนูญนะ สวจึงเป็นหนึ่งในระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อเราแต่แต่ไม่ใช่คุณเออไม่ใช่พวกเราหมายว่าเรานี่ไม่ใช่ประชาชนเรานี่คือพวกผู้มีอำนาจที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญ60ขึ้นมาครับครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเล่นตามเกมเนี่ยคุณก็อยู่แบบนี้แล้วค่ะคุณก็แพ้ตัวอย่างง่ายๆนะสภาล่างเนี่ยคุณเห็นไหมก้าวไกลชนะเลือกตั้งนะสอสก้าวไกลมาอันดับหนึ่งก้าวไกลมาอันดับหนึ่งนะแต่ก็ยังเป็นฝ่ายค้านครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเขียนมาเพื่อเรา สวมีอำนาจโหวตนายกครับสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าคุณจะชนะเลือกตั้งแต่ระบบที่เขียนมาเพื่อเรานี้ก็ยังทําให้คุณต้องเป็นฝ่ายค้านได้สวก็เช่นเดียวกันเขาก็เขียนมาเพื่อให้สวเนี่ยเป็นของเขาโดยสมบูรณ์นะคะแต่เรามานักสู้ค่ะเอออีส้มมันสู้นะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกตอนแรกพี่ปลงแล้วนะพี่ทําใจพี่รู้สึกว่ายากเกินไปคือเราเห็นแล้วแบบโอ้โห หเวลาจะชวนใครคุยเรื่องเกี่ยวกับการสมัครสวการชิงสวอะไรเงี้ยมันดูยากในมุมมองของสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับใจยากอธิบายยากทุกอย่างยากไปหมดเลยครับแต่ถ้าเราไม่สู้ก็คือเป็นของเขาหมดเราจะตั้งต้นจากเราจะตั้งต้นจากอะไรดีเพราะว่าผมเปิดอ่านแล้วผมว่าประชาชนหลากหลายคนหรือว่าแฟนข่าวทองคุณเดนเนี่ยก็เปิดอ่านแล้วแต่รู้สึกว่าเอ้ยห้านาทีก็อยากปิดเหมือนแล้วเพราะมันงงการไข้กันการเลือกอำเภอเลือกจังหวัดเลือกประเทศเริ่มต้นจากแบบนี้ค่ะ ดิฉันจะเริ่มต้นให้อย่างเราใจครับดิฉันขอยกมือว่าดิฉันเป็นคนที่คิดว่าไม่ควรมีสอวอ,อยู่ในประเทศนี้อืไม่จําเป็นเบื้องภาษีประชาชนออสิ่งที่สอวอทําจําเป็นแต่ไม่ต้องใช้สอวอทําก็ได้ตรวจสอบทวงดุน่นกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้ใช้สภาล่างทําได้บางอันใช้องค์กรอิสระทําได้ถ้าเขาอิสระจริงๆใช่ไหมคะ ดิฉันคิดว่าไม่ต้องมีสวแต่ดิฉันเคารพคนที่รู้สึกว่าประเทศนี้ต้องมีสวอยู่ปัญหาคือสมมติดิฉันเป็นคนที่ไม่อยากให้มีสวดิฉันต้องเริ่มจากอะไรรู้ไหมคะความตลกของเรื่องนี้ดิฉันต้องมีสวที่ยอมรับว่าเราต้องไม่มีสวเนี่ยสักเจดสิบคนก่อนเพราะรัฐธรรมนูญจะแก้ได้ต้องมีสวหนึ่งในสามในสามครับถ้าเราอยากจะไม่มีสวหรือเราอยากเอาเอาแบบเบากันนั้นก็ได้อะเดี๋ยวดิฉันจะเป็นพวกสุดโต่งเกินไปครับดิฉัน อยากให้สวมาจากการเลือกตั้งอันนี้ดิฉันกล้าพูดว่าเชื่อว่าคนไทยจานวนส่วนใหญ่ของประเทศแน่นอนต้องการให้สวมาจากการเลือกตั้งประชาชนเป็นทางตรงประชาชนเลือกอ่ะแบบสอสอถ้าคุณอยากให้สวมาจากการเลือกตั้งคุณต้องเริ่มจากอะไรรู้ไหมคะต้องบนบนวสาทูกขอให้สวรอบนี้มีสักเจ็ดสิบคนเห็นด้วยว่าจะให้สวมาจากการเลือกตั้งมันถึงจะแก้รัฐมนูลสำเร็จเพราะว่าสวจะได้มาอย่างไงเนี่ยมันอยู่ในรัฐมนูลเพราะฉะนั้น พอมาถึงจุดนี้ทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าคือมันเป็นระบบที่เขียนมาเพื่อพวกเขาจริงๆอ่ะคือไม่ว่าจะทําอะไรที่เราต้องการมันติดล็อกสวไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้สวสักเจ็ดสิบคนหรือหนึ่งในสามมาเป็นสวไม่ใช่สวสีส้มหรือสีอะไรทั้งสิ้นนะมาเป็นสวที่พร้อมจะทําตามความต้องการของประชาชนเช่นประชาชนบอกว่าอยากเลือกตั้งสวไม่อยากให้ไปแต่งตั้งลากตั้งอะไรกันแบบนี้มั่วซั่ว <K un> คุณต้องมีสวแบบนี้เจ็ดสิบคนคือคุณต้องเข้าไปเป็นสอวอก่อนเพื่อไปปลดล็อกสิ่งนั้นถูก <Th u. S 2> ผมว่า <Th u. S 2> หลายๆคนจําได้พี่ชอบว่าไอตอนที่เวลาจะแก้รัฐมนูญทีไรเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะว่าคุณทําข่าวมาคุณจําได้ไหมว่าแก้รัฐมนูลตกไปแล้วกี่รอบ erm? ผมว่าหลายรอบจําได้ว่าหลายรอบเกินห้าแน่นอนถูกไหมสุดท้ายผ่านแค่เรื่องอะไรเรื่องเดียวบัตรบัตรเลือกตั้งพูดต้งตรงก็คือแก้ให้ก้าไกลมันได้น้อยที่สุดอะแค่นั้นเองที่ผ่านติดล็อกอะไร ติดล็อกสวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าองค์กรที่ดิฉันไม่อยากใช้คาแรงๆประเภทถ่วงความเจริญหรืออะไรแบบนี้แต่ดิฉันก็พูดไปแล้วดิฉันไม่อยากใช้ความแรงๆแต่ว่าเราเป็นว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปในทิศทางที่ก้าวหน้าเ uh huh. ป็นในทิศทางที่ประชาชนอยากเห็นจริงๆเนี่ยแต่คุณให้องค์กรที่ไม่ได้มาจากประชาชนม,มีอํานาจเหนือองค์กรที่มาจากประชาชนอย่างเช่นวันเนี้ยม,มันไม่สําเร็จอะ่ะ แต่ว่าระบบมันถูกเซตมาแบบนี้แล้วมันจึงเหลือทางเดียวก็คือเราต้องแฮกระบบไอ้ระบบที่เขาคิดว่าเขียนมาเพื่อพวกเขาเนี่ยเธอดูถูกความสามารถของประชาชนน้อยเกินไป uh huh. ลองมาสักตั้งที่บอกว่าถอดใจแล้วเนี่ยมันก็เป็นความคิดฮึดสู้แบบนี้ว่าคือเราอยากแก้รล้ธรรมนูนะ่ะคือเราอยากให้ทุกอย่างมันไปข้างหน้าแต่มันทําไม่ได้ถ้ามันไม่มีสอวอที่พร้อมจะทํา เพราะฉะนั้นในเมื่อระบบเขาบอกว่าเขียนมาเพื่อพวกเขาเราลองแฮกระบบเขาดูสักตั้งหนึ่งทําตัวเป็นบั๊กในระบบแล้วดูสิว่าเราจะแฮกเอาสอวอของประชาชนมาได้หรือเปล่ามันจะเริ่มต้นยังไงดีเพราะว่าถ้าคนไปอ่านในเว็บไซต์ของกตอเองหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐเองเนี่ยมันดูงงสับสนไปหมดเลยว่าทําไมเราต้องไปลงรับสมัครเป็นสอวอคุณ<ม>เก่งรู้ไหม ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่พวกเรางงเอาการเลือกตั้งที่ใกล้ตัวที่สุดไม่ใช่การเลือกตั้งใหญ่นะเลือกตั้งใหญ่มันปีนึงแล้วน้องเนี่ยจะปีนึงละการเลือกตั้งที่ใกล้ตัวที่สุดเป็นคนอยู่ในประกันสังคมไหมอยู่ครับจำได้ไปเลือกไหมไปเนี่ยเลือกตั้งที่ใกล้เราที่สุดคุณจําได้ไหมตอนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคุณงงปะ งงแล้วก็มันดูจะเงียบด้วยใช่ไหมงงและเงียบความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับสวเป็นครั้งแรกเงียบไหมเงียบนะสวนี่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่นะแล้วงงแน่นอนคุณคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญไหมที่ในการเลือกคือเราไม่อยากพูดว่าเลือกตั้งสวเนาะเพราะมันไม่ใช่การเลือกตั้งเราใช้คำว่าเลือกละกันการเลือกซีเล็ตเลือกสวครั้งนี้เนี่ยงงและเงียบ ถ้าใครรู้สึกแบบนี้คือคุณไม่แปลกคุณไม่แปลกเพราะมันเป็นความตั้งใจมันเหมือนกับตอนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับเขาไม่ต้องการให้คุณเข้าใจเขาไม่ต้องการให้คุณมีส่วนร่วมเพราะเขาต้องการงุกงิบกันทําหัวกันแล้วก็ได้สวกลุ่มเดิมๆของผู้มีอำนาจเดิมๆที่กล้าประกาศว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนมาเพื่อพวกเราเพราะฉะนั้นนี่คือความตั้งใจเขาต้องการปิดระบบเพราะฉะนั้นอันดับแรกของการแฮก ง่ายมากค่ะเวลาคุณจะแฮกอะไรเนี่ยคุณต้องทำในสิ่งที่ตรงข้าวกับที่ระบบมันเซตไว้นะระบบมันบอกว่าเราจะมุกมิดรเราจะปิดเราจะทําให้ทุกอย่างยากและไม่เข้าใจและงงและคนไม่ต้องสนใจมุกงิบงิบจบเราเปิดเลยค่ะตอนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันแรกก่อนที่เราจะรณรงค์ดิฉันกล้าพูดเพราะมันผ่านมาแล้วนะวันนั้นมีคนลงทะเบียนไปเจ็ดหมื่นผู้ประกันตนมีกี่กี่คนสิบสี่ล้านครับ ผมจำได้ว่าขยายเวลามีนคนลงทะเบียนเจ็ดหมื่นทั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิบสี่ล้านเราบอกเฮ้ยไม่ไหวนะ,ะคุณปิดใช่ไหมเพราะ,ะคุณจะฮัวใช่ไหมคุณจะจัดตั้งคนไม่กี่หมื่นคนไปลงแล้วก็เอาคนของคุณได้มาเป็นบอร์ดประกันสังคมใช่ไหมได้คุณปิดฉันเปิดฉันร่นลง,ลงสามเวลาหลังอาหารทุกคนไปลงทะเบียนกันด้วยนะคะทุกคนไปลงทะเบียนกันด้วยนะสุดท้ายมีคนไปลงทะเบียนล้านสี่ถูกไหมแล้วนํามาสู่การเลือกตั้งที่ทีมของประกันสังคมก้าวหน้าของอาจารย์จักรสัทธรรม ชนะถล่มทลายนี่คือตัวอย่างของการแฮกระบบอตอนบอดประกันสังคมเนี่ยแฮกสําเร็จนะแต่ผมว่าถ้าเปรียบเทียบกันก็อาจจะได้แต่ว่าถ้าจะมาแฮกในผมอันนี้คือบอสเลยนะชีวิตเรามันก็ต้องเจอบอสที่มันด่านยากขึ้นเออนึกถึงการเล่นเกมถ้าเราคุณเล่นแต่เกมด่านง่ายคุณก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่ถ้าคุณต้องการอัพเวลคุณก็ต้องเจอด่านที่ยากขึ้น ตอนบอกประกันสังคมเนี่ยมันง่ายที่1ก็คือมันไม่เสียตังค์มันก็เหมือนกับเลือกตั้งทั่วไปเพียงแต่คุณต้องไปลงทะเบียนก่อนเป็นด่านสําคัญใช่ไหมแต่ถ้าคุณสนใจคุณไปกดลงทะเบียนในออนไลน์มันก็แป๊บเดียวใช่ไหมได้ทำใช่ไหมมันก็แป๊บเดียวเองแล้วถึงเวลาคุณก็เสียเวลาไปเลือกตั้งนิดหนึ่งแล้วข้อที่2คุณรู้ว่าคุณจะเลือกใคร เพราะว่าพอมีทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีนโยบายมีอะไรไม่ให้คุณดูคุณฟังอาจารย์จักพูดคุณก็เคลิมแล้วก็สู้ว่าโอ้โหน้าเลือกมากมันประกาศได้แล้วก็ไปเลือกใช่มันประกาศได้หมดหาเสียงอะไรได้หมดนโยบายเขาเป็นยังไงคุณก็รู้หมดใช่ไหมคะมันก็ง่ายแต่แฮกระบบสวเนี่ยยากยากอันนี้พี่การาพูดว่าตั้งแต่พี่ทําแคมเปญการเมืองมาอันนี้ยากสุดเขา,าว่าอะไรยากที่สุดในชีวิตคือเราต้องหน้าด้านมากนะในการไปขอให้ประชาชนจ่ายเงิน2 5 0 0แค่เพื่อไปเลือกอ่ะคุณคิดดูดิ สิทธิในการเลือกสอวมันควรจะเป็นสิ่งที่เราได้มาฟรีถูกไหมเหมือนเราเลือกสสคุณไม่เคยในชีวิตนี้คุณเลือกตั้งมาหลายครั้งคุณไม่เคยต้องเสียตังค์เพื่อไปเลือกสสใช่ไหมปุมเลบมีแต่ได้ต<ๆ>ังค์ใช่ป่ะเงินสะพัดเงินสะพัด <itation. S 1> เออแต่ว่าคุณก็เลือกคนที่คุณต้องการใช่ไหมใครมาจ่ายเงินคุณก็ไม่ได้สนใจเขาใช่ไหมแต่รอบเนี้โหมันเป็นแคมเปญที่แบบเราต้องหน้าหนามากเลยเราต้องไปขอประชาชนว่าให้ประชาชนจ่ายเงิน2,500บาท แถมต้องมีอายุเกิน4ี่สิปีด้วยนะเพื่อที่จะเข้าไปแฮกระบบก็คือเอาคนจํานวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เข้าไปทลายการ,รบล็อกโหวตเหมือนตอนประกันสังคมอตอนประกันสังคมเนี่ยมันชัดมากว่าเขาเนี่ยจัดตั้งได้ประมาณสองสามหมื่นเสียงแต่พอมีคนลงทะเบียนเป็นล้านคนไปนเลือกตั้งเป็นแสนบล็อกถล่มเลยนะบล็อกถล่มคือมันเจ๊งไปหมดเลยครับรอบนี้เนี่ยเราอยากได้แบบเดียวกันก็คือเอาคนจํานวนคน ประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศเพราะอะไรรู้ไหมคุณเกงฟังดูแย่นะแต่เป็นเรื่องจริงเพราะเรามีจํานวนเยอะอเรามันเป็นมดงานะเราไม่ใช่พญาโคชสารช้างเผือกอะไรเราไม่ได้เป็นสัตว์สูงค่าแต่เราเป็นสัตว์ที่มีเยอะประชาชนเนี่ยมี70ล้านคนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ใช้จํานวนประชาชนจะชนะเสมอเช่นการเลือกตั้งรู้ไหมพรรคเก้าไกลเนี่ยแพ้ทุกสนามเลยนะชนะสนามเดียวคือสนามเลือกตั้งครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าประชาชนเลือกเขาและประชาชนคือผู้ทรงอำนาจทางจํานวน ในการเลือกสอวอเราเรียกร้องให้คุณใช้จำนวนเข้าทุม่มแต่คุณต้องเสียเงิน2,500บาทและมากไปกว่านั้นอีกคุณคือเวลาเราบอกว่าจัดตั้งกันเองแฮกระบบกันเองอะ่ะเวลาบ้านใหญ่เขาจัดตั้งเนี่ยเขารู้ใช่ไหมว่าเขาเอาคนไปลงที่ไหน ปัญหาของประชาชนเวลาจัดตั้งกันเองเป็นจัดตั้งธรรมชาติเนี่ยสมัยเลือกตั้งหกเป็นหัวคะแนนธรรมชาติสมัยนี้ดีฉันต้องไม่อยากสับใหม่จัดตั้งธรรมชาติก็คือจริงๆไม่ใช่จัดตั้งหรอกก็คือประชาชนยอมจ่ายตังค์สองพันห้าร้อยบาทเพื่อเข้าไปเลือกกันเองเลือกไม่ใช่เลือกกันเองเลือกคนที่ตัวเองเห็นว่าดีเห็นว่าเหมาะสมปัญหาก็คือว่าเวลาจัดตั้งธรรมชาติเนี่ยคุณไม่รู้ว่าตกลงใครตั้งอยู่ตรงไหนถูกไหมคืออาคุณเก่งบอกว่าได้พี่ ผมมีพี่ชายอายุ40ปีผมว่าเนี่ยเดี๋ยวลงได้มีตังสองพันาผมจะเป็น Active c i t i z เซนประเด็นคือลงที่ไหนอ่ะมี20กลุ่ม900อยอำเภอเขาต้องเริ่มเลือกจากระดับอำเภอไปจังหวัดไปประเทศมันเริ่มจาก900อยอำเภอ20กลุ่มคูณกันแล้วได้1,800งักลุ่มค,คุณเก่งต้องเลือกว่าพี่ชายของคุณเก่งเนี่ยจะไปลงที่ไหนใน1,800งันกลุ่มในหนึ่งคนเนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสที่จะลงได้เกิน1กลุ่มแน่นอนร้อยเ เพออๆได้เป็นสิทเพราะมันมีหลายเงื่อนไขคุณทํางานที่ไหนคุณเรียนที่ไหนคุณเกิดที่ไหนอะไรต่างๆใช่ไหมต้องเกินสองปีขึ้นไปที่เหลือก็เป็นเรื่องก,กันตามกลุ่มอาชีพละทำอาชีพไหนอะไรยังไงทีนี้เนี่ยจะลงที่ไหนเลือกที่ไหนหรือและสําคัญมากเหมือนกันเลือกใครอืจัดตั้งอ่ะตอนประกันสังคมก้าหน้าก็รู้ไงก็เลือกทีมประกันสังคมก้าวหน้าเอาแล้วตอนนี้ไม่มีสวเก้าหน้าไม่มีนะคะดูหน้าและดูปากดิฉันไม่มี ไม่มีไม่มีการส่งผู้สมัครทำไม่ได้าการเมืองก็ทําไม่ได้พรกการเมืองทําไม่ได้<อ>นะคะแต่พอเราบอกว่าประชาชนไปลงกันเองเนี่ยสิ่งสำคัญจึงคือประชาชนจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องลงที่ไหนและเลือกใครครับเดชบุญมีภาาประชาสังคมทาํา C e นตหเนะคะเว็บไซต์ senate67.com เนาะซีเนเนี่ยมันเป็น Open Source คืออะไร พอจัดตั้งเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าใครตั้งที่ไหนคุณจะรู้ได้ยังไงว่าใครตั้งที่ไหนเราจึงเรียกร้องมากกว่าเงิน25 0 0และอายุ4ี่สิเราเรียกร้องว่าถ้าคุณอยากจะลงกันได้แบบมี s t r a t e g เออมียุทธศาสตร์จัดตั้งกันอย่างเป็นระบบซึ่งไม่ใช่จัดตั้งนะนี่พูดอีกครั้งหนึ่งจัดตั้งเดี๋ยวผิดกฎหมายใช่ไหมคะอันนี้คือจัดตั้งธรรมชาติพูดง่ายก็คือจิตอาสาค่ะเป็นจิตอาสาไปฟรีโหวตในเว็บซีเนตหกเจ็ดเนี่ย ถ้าคุณตกลงใจแล้วไม่ว่าจะเป็นการสมัครเพื่อไปโหวตหรือสมัครเพื่ออยากเป็นสวรจริงๆนะอยากเป็นสวรจริงๆก็ได้นะเราก็มีดีเหมือนกันรเราก็ไม่เป็นหนึ่งไม่แพ้ใคร,ครฉันก็เป็นเ,เก่งกว่าแม่เธอละกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็ไปเป็นสวได้แต่เว็บเนี้ยก็คือเขาให้ลงในระดับอำเภอนะถ้าใครเคยลองกดกดเข้าไปเล่นดูได้นะเดี๋ยวทีมงานอาจจะเอาลิงก์ปักในช่องของ u t u b e คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับสามารถเข้าไปเล่นดูก่อนผมชวนเข้าไปเล่นเลยคุณผู้ชมก็ลองปักแล้วก็ทำ ลองกดคลิกเข้าไปดูหน่อยก็ได้นะเพราะว่าผมได้มีโอกาสคลิกเข้าไปแล้วคือถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากจะฟังมากมากว่ามันต้องทํายังไงกดระเบียบเป็นยังไงผมว่าเขาเอาแบเลเขยเขาไปเล่นเลยเพราะเขาจะมีให้ติ๊กว่าแบบไหนมีคุณสมบัติแบบไหนไม่มีคือรายละเอียดต่างๆอยู่ในนี้นะครับสามารถเข้าไปแบบงงๆได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองระหว่างทางเพราะเขาจะให้เราแบบติ๊กไปเรื่อยๆว่าตรงเราควรจะลงช่องไหนยังไงได้บ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าตัว CNe น็ตกเเนี่ยกลับมาอีกทีที่เรื่องของเราก็คือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะลงที่ไหนดีและสุดท้ายเราจะไปเลือก,อกใครเนี่ยอันนี้มันจะเป็นดาต้าเบสที่ทําให้ประชาชนสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยฉันต้องไปลงอํเาเภอไหนคืออย่างนี้มันสําคัญกรุงเทพมี5้าสิบเขตสมุทรสา, tr, สาคร,ครมีสมเขตสามอำเภอถูกไหมสมุทรสงครามมีจังหวัดนิดเดียวเองมีอยู่สองสามอำเภออย่างเงี้ยมันต่างกันมากเพราะว่าสุดท้ายในระดับอาเภอไปสู่จังหวัดเนี่ยคุณได้ตัวแทนกลุ่มอาชีพละสามคนเท่ากันแต่กรุงเทพมีห้าสิบเขต จังหวัดอื่นมีสาอมอำเภอสามเขตอย่างเงี้ยแต่คุณเลือกจากจากคนแค่เก้าคนไปเหลือสามคนมกับคุณเลือกจากคนร้อยห้าสิบคนไปเหลือสามคนเนะี่ยโอกาสมันไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกปะหรือเวลาเราบอกว่าจัดตั้งธรรมชาติไปสู้กับจัดตั้งบ้านใหญ่เนี่ยถ้าเป็นอำเภอรอบนอกยากละ่ะถูกไหมเพราะว่าคุณเก่งคิดดูคนที่มีเงินสองพันห้าเสียตังสองพันห้าเพื่อเข้าไปโหวตอ,อ่ะโดยธรรมชาติมันอยู่ในเมืองใหญ่คือคนค่อนข้างมีสตางค์มากกว่าถูกไหมคะ ถ้าเป็นอำเภอร,รอบนอกชนบทที่ประชาชนไม่ได้มีไรายได้มากขนาดนั้นคุณจะหาคนที่ไหนที่ยอมเสียเงิน2,500แค่เพื่อเข้าไปโหวตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเรียกร้องจากประชาชนเยอะมากมก็คือประชาชนน่ะต้องไม่ใช่แค่เอาจํานวนแสนห้าสองแสนคือเราคํานวณกันว่าเนื่องจากมันมี1 8ึ่งแนแ 18,000กลุ่ม1 8 0 0 0กลุ่มเนี่ยตีซะว่ากลุ่มละ10คนก็คือ1,800,000คนเราจึงมาสู่ที่มาว่าเราควรจะได้คนสักแสนห้าถึงสองแสนเราถึงจะมีโอกาสผลักดันเอาสอบวของประชาชนเข้าไปสู่ตำแหน่งได้ปัญหาก็คือว่าเฉพาะแสนห้าสองแสนเนี่ย มันไม่พอคุณต้องรู้ด้วยว่าคุณต้องกระจายกันลงอ <ừ> um. เพราะว่าถ้าคุณเป็นลงกระจุกที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันเสียหมด um. อเพราะว่าสุดท้ายจังหวัดนึงมันก็ได้แค่สองคนค,งคุณก็จะไปตัดกันเอง่คือหมายความว่าไอ้ตัวซีเน็ตหกเจ็ดเนี่ยก็คือจะทําให้คุณรู้แหละว่าไอ้ใครอยู่ตรงไหนบางตรงหไหนมันหนาแน่นแล้วตรงไหนมันยังเบาบางเราก็เลือกไปลงได้ช่เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมลงตรงไหนเบาบางก็มีโอกาสไงเพราะว่าคุณคู่แข่งน้อยสอง เฮ้ยตรงนี้มีคนนี้ฉันชอบเขามากเลย <Ừ. S 2> ฉันอยากไปเลือกเขาอ่ะเราดูเฮ้ยคุณสมบัติเราได้เราไปลงตรงนี้ดีกว่า <Ừ. S 2> ค,คือหมายเขาว่าแสนห้าหรือสองแสนบางทีก็อาจจะยังไม่พอพอแหละแต่ว่าคือถ้ามันให้ตรงตามยุทธศาสตร์ป้องกันคนหัวเนี่ยให้คนหัวเนี่ย <c oughs> เข้ามาไม่ได้หรือให้คนหัวเขาพังเนี่ยคืออย่างนี้ต้องกระจายระบบอะ่ะมันออกแบบมาให้ต้องให้คนหัวเท่านั้นพออะไรหาเสียงไม่ได้ต้องเลือกข้ามสาย คือ <C ue lly> สมมติคุณคเป็นสื่อมวลชนเนี่ยคุณก็ยังพอรู้ว่าใครเป็นใครในวงการสื่อใช่ปะ่ะ <ๆๆ S 1> แต่คุณไปรู้วงการประมงไหมไม่ฮะคุณไปรู้วงการหมอไหมหไม่แต่คุณต้องเลือกข้ามสายแล้วเขาไม่ให้คุณหาเสียงเขามีกระดาษให้คุณหนึ่งแผน่นในนั้นเขาบังคับให้ทุกคนเขียน5้าบรรทัดแนะนําตัวเองห้ามบอกว่าเข้าไปทําอะไรแนะนําประวัติเฉยๆลูกเต้าเหล่าใครทําอะไรมาถามว่าเฮ้ยนี่เลือกสวนี่เลือกสวนะครับแต่คุณให้คนตัดสินใจจาก5้าบรรทัด น้อยมาก,มากทาเสียงก็ไม่ได้ทาเสียงไม่ได้ครับคําถามคือโดยระบบแบบนี้มันเปิดให้หัวแน่นอนสุดท้ายก็คือคุณซื้อจะน้าง,งานออก็ไปซื้อกันข้างในนั่นแหละถูกไหมเพราะว่าไม่ให้ออผู้สังเกตการเข้าด้วยกลัวรู้ว่าโกงผู้สังเกตการเข้าไม่ได้เข้าไปถึงปิดห้องเลือกกันเองเออก็จ่ายกันเองสิออจ่ายกันเองเลยสุดท้ายแล้วห้าบรรทัดใครตัดสินใครทุกคนก็เขียนตัวเองดีหมดมันจึงเปิดให้เกิดการหัวและการซื้อหน้างานเราจะทําลายระบบเราแฮกเมื่อกี้เราบอกว่าเราแฮกด้วยจํานวนข้อที่หนึ่งสองเราแฮกด้วยข้อมูลครับ คุณเก่งคิดง่ายพอฟังเราเริ่มงงเริ่มข้อมูลหลังไหลคุณชอบพูดเยว่างวงงมากเลยหนึ่งเราต้องมีจานวนไปสู้เขาเหมือนตอนบอร์ดประกาสังคมสองเราต้องมีข้อมูลการตัดสินใจในการเลือกตั้งเวลาคุณเก่งจะไปเลือกตั้งสสเนี่ยคุณเก่งก็ต้องศึกษาใช่ไหมผมก็อยากรู้ไงจุดยืนใครเป็นยังไงแบบไหนเพื่อไทยเป็นยังไงก้าวไกลเป็นยังไงพลังประชารัฐเป็นยังไงประชาธิปัตยเป็นยังไงคุณก็ต้องเอานโยบายเอาตัวผู้สมัครมาเทียบเทียบกันแล้วคุณก็เดินไปเลือกถูกไหมนี่คือโลกที่ควรจะเป็นของการเลือก เพราะฉะนั้นไอ n e t น็ต67เนี่ยทำหน้าที่แบบนั้นเหมือนกันคือคุณเข้าไปเนี่ยคุณเขาเขาให้คุณแสดงตัวแล้วคนเนี่ยที่อยู่ในอำเภอจะลงในกลุ่มเดียวกับคุณคอำเภอเดียวคุณเนี่ยเขาจะเข้าไปดูได้แล้วคุณเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทำความรู้จักกันก่อนว่าเฮ้ยถ้าคุณจะลงอำเภอเนี้ยมันมีกี่คนค,คุณก็จะได้พิจารณาแต่ตรองก่อนแล้วคุณได้ Google Search แล้วเฮ้ยคนนี้ชื่อนี้ เคยทำอะไรนะเคยไปพูดอะไรยังไงไว้ที achsen, ่ไหนเคยไปแสดงความคิดเห็นอะไรยังไงไว้ที่ไหนไหมลองไปดูซิว่าเขาเป็นคนที่เหมาะที่เราจะจ่ายตังง2 0 0เพื่อเลือกเขาหรือเปล่าสำนักข่าว today make tomorrow today